สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกระช่องเหินฟ้าอินดี้เหมือนเดิมนะคะทุกคนนะคะวันนี้เหินฟ้าอินดี้จะพาทุกคนมาทำเมนูผัดเปรี้ยวหวานค่ะทุกคนนะคะผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยค่ะนะคะก็ผัดเปรี้ยวหวานก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะทุกคนนะคะนำหมู3ชั้นมาล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นนะคะหั่นพอดีคำอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะถ้าผัดเปรี้ยวหวานนี่ใส่หมู3ชั้นมันจะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็จะมีสับปะรดค่ะทุกคนนะคะผัดเปรี้ยวหวานก็จะขาดไม่ได้ก็คือสับปะรดนะคะเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็มีแตงกวานะคะนะคะเนี่ยค่ะเหินฟ้าอินดี้ก็ได้มาปอกเปลือกนะคะปอกเปลือกแล้วก็หั่นนะคะเนี่ยหั่นพอดีคำอย่างเงี้ยค่ะทุกคนไม่ต้องบางมากไม่ต้องใหญ่มากนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็จะมีแครอทค่ะทุกคนนะคะผัดเปรี้ยวหวานมีแครอทแล้วก็มีพริกหยวกนะคะแล้วก็มีหอมใหญ่ประมาณครึ่งหัวนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือมะเขือเทศค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ต้นหอมประมาณ 3-4 ต้นนะคะทุกคนมาหั่นพอดีคำนะคะแล้วก็พริกสีแดงนะพริกชี้ฟ้านะคะเพราะว่าเหินฟ้าอินดี้หาพริกสีนะคะพริกสีหรือว่าพริกหวานที่มันลูกใหญ่ๆไม่ได้ค่ะไม่มีค่ะทุกคนก็เลยใช้เป็นพริกนี้แทนก็ได้เหมือนกันนะคะเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำมะเขือเทศค่ะทุกคนนะคะผัดเปรี้ยวหวานก็ต้องมีน้ำมะเขือเทศนะคะแต่ว่าบางคนถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำแบบเหินฟ้าอินดี้คือน้ำมะเขือเทศเนี่ยเหินฟ้าอินดี้มาปรุงเอาเองค่ะนะคะน้ำมะเขือเทศไปคั่วนะคะจะได้หอมนะคะคั่วให้สุกแล้วก็มาปั่นนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะได้น้ำมะเขือเทศที่ว่ากลมกล่อมสำหรับผัดเปรี้ยวหวานนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่สะดวกนะคะแล้วก็ซื้อเป็นน้ำมะเขือเทศนะคะตามท้องตลาดทั่วไปก็ได้ค่ะสำเร็จรูปอย่างนี้ก็ได้ค่ะทุกคนนะคะไม่พูดเยอะแล้วค่ะตามมาดูวิธีทำนะคะพร้อมกับเหินฟ้าอินดี้เลยค่ะทุกคนมาเลยค่ะมาดูวิธีทำกันนะคะง่ายๆค่ะทุกคนเนี่ยค่ะนะคะก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะทุกคนนะคะก็จะมีเป็นเนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวเหินฟ้าอินดี้ขออนุญาตอันนี้กล้องนิดนึงนะคะทุกคนค่ะนะคะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแก๊สก่อนนะคะค่ะนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกคนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปตามด้วยกระเทียมโขลกหยาบนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะผัดค่ะทุกคนใส่หมูลงไปค่ะใส่หมู3ชั้นลงไปผัดนะคะให้หอมๆค่ะทุกคนค่ะนะคะตามด้วยแตงค่ะทุกคนแตงกวานะคะเมนูนี้อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทำกินดูกันนะคะค่ะตามด้วยมะเขือเทศค่ะทุกคนนะคะแล้วก็หอมใหญ่ค่ะเดี๋ยวต้นหอมนี่เราจะใส่ทีหลังนะคะพริกหยวกค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแครอทค่ะพริกสีนี่เดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังนะคะพริกสีกับต้นหอมเราจะใส่ทีหลังค่ะเพิ่มสีสันนะคะโอเคค่ะผัดรวมกันค่ะเดี๋ยวเราก็มาปรุงเครื่องนะคะให้ประมาณเกือบๆพวกแตงพวกอะไรเนี่ยค่ะกับแครอทเกือบๆจะสุกอะค่ะแล้วก็มาปรุงเครื่องนะคะทุกคน
ามด้วยสับปะรดค่ะทุกคนผัดค่ะผัดให้เข้ากันเลยค่ะลองไปทำกินดูนะคะทุกคนผัดเปรี้ยวหวานสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะทำกินก็ง่ายค่ะแถมอร่อยมีประโยชน์ด้วยค่ะทำก็ง่ายค่ะไม่ยุ่งยากค่ะทุกคนค่ะส่วนแฟอินดี้ก็ขออนุญาตนะคะใส่ซอสนะคะซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะซอสฝาเขียวจ้ะทุกคนกะเอานะคะมันไม่มีสูตรตายตัวค่ะทำอาหารนะคะก็คือเราทำแบบว่ารสชาติที่เรารับประทานนะคะทุกคนก็ดัดแปลงกันไปนะคะใครชอบกินรสชาติไหนนะคะบางคนก็ชอบกินเปรี้ยวบางคนก็ชอบกินเผ็ดนะคะบางคนก็ชอบออกหวานอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะทานรสชาติไม่เหมือนกันแล้วก็แดดแปลงเอานะคะทุกคนนะคะตามที่เราชอบทานนั่นแหละค่ะเราชอบทานแบบไหนประมาณไหนเงี้ยค่ะแล้วก็แดดแปลงเอานะคะได้กระทะใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนผัดเปรี้ยวหวานวันนี้นะคะได้กระทะโตๆเลยกระทะใหญ่ๆเลยค่ะตามด้วยผงปรุงรสจ้ะทุกคนน้ำตาลทรายค่ะผัดจ้ะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ปรุงเยอะแยะมากมายค่ะเพราะว่าซอสมะเขือเทศที่เหินไฟอินดี้ได้ทำมาก็คือปรุงมามั่งแล้วค่ะมันอร่อยแล้วค่ะมันกลมกล่อมแล้วค่ะทุกคนก็เลยไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายค่ะน่ากินไหมคะทุกคนนะคะผัดเปรี้ยวหวานนะคะสูตรเหินไฟอินดี้ค่ะสูตรนี้มันอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนกินแล้วติดใจเลยค่ะกลมกล่อมนัวแซ่บๆเลยค่ะทุกคนต้องรอสักพักหนึ่งนะคะทุกคนกำลังเดือดเต็มที่เลยนะคะผมไฟอินดี้ขอชิมก่อนโอ้ได้แล้วค่ะ3รสแล้วค่ะทุกคนรสชาติกลมกล่อมแล้วค่ะอร่อยมากๆเลยเดือดปุดๆๆๆๆๆๆแล้วค่ะทุกคนกลมกล่อมอร่อยอร่อยกินกับข้าวสวยร้อนๆเนาะทุกคนเนาะอร่อยมากๆเลยค่ะค่ะเริ่มสุกแล้วนะคะเหินไฟอินดี้ก็จะใส่ต้นหอมกับพริกชี้ฟ้านะคะทุกคนลงไปค่ะนะคะนี่ค่ะเริ่มเดือดเต็มที่แล้วนะคะค่ะใส่ต้นหอมลงไปค่ะกับพริกนะคะผัดรวมกันค่ะทุกคนเป็นอันว่าเสร็จค่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะผัดเปรี้ยวหวานสูตรเหินไฟอินดี้ค่ะเรียบร้อยค่ะนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ผัดเปรี้ยวหวานอร่อยๆค่ะทุกคนควันออกฉุยฉายเลยนี่เห็นไหมคะน่ากินไหมคะทุกคนนี่สีสันสุดยอดเลยนะคะ
เดี๋ยวตามมาตักพร้อมกันกับเหินฟ้าอินดี้เลยค่ะทุกคนค่ะตามมาดูผลงานผัดเปรี้ยวหวานกันนะคะทุกคนนี่นะคะผัดเปรี้ยวหวานฝีมือเหินฟ้าอินดี้ค่ะทุกคนแซ่บๆนะคะแซ่บๆๆนัวๆเลยค่ะทุกคนนะคะนี่กระทะใหญ่ๆบึ้มๆเลยค่ะทุกคนควันออกฉุยๆๆๆเลยสูตรนี้อร่อยมากๆค่ะและมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะทุกคนเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีค่ะนะคะอันนี้ก็คือเด็กๆ เขาก็ชอบนะคะเพราะว่า1สีสันค่ะนะคะ2รสชาติมันจะไม่เผ็ดไม่จัดจ้านนะคะนะคะมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะเด็กๆเขาจะชอบอะค่ะนะคะแล้วมีสีสันเข้าไปอีกนะคะเด็กๆ เขาก็ยิ่งชอบใจใหญ่เลยค่ะทุกคนอย่างเด็กที่เขาไม่ชอบกินผักกินอะไรเงี้ยค่ะนะคะทำอย่างเงี้ยดีค่ะนะคะมีประโยชน์มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆค่ะอย่างนี้ทำให้เด็กๆทานนี่รับประกันค่ะเจริญอาหารเด็กกินได้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะเรียบร้อยค่ะผัดเปรี้ยวหวานนะคะฝีมือเหินฟ้าอินดี้จ้ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเหินฟ้าอินดี้ขออนุญาตเช็ดหน่อยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้รับประกันได้เลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะผัดเปรี้ยวหวานนะคะฝีมือเหินฟ้าอินดี้นะคะสูตรเหินฟ้าอินดี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเหินฟ้าอินดี้ก็คงจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนเนาะนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะพาทุกคนมาทำผัดเปรี้ยวหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะเหินฟ้าอินดี้ก็คงต้องขอตัวกล่าวลาทุกคนไปก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะก็ก่อนจะจากลาก็เหินฟ้าอินดี้ก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกด Subscribe ให้กับช่องเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวรบกวนทุกคนช่วยมาดูนะคะว่าเหินฟ้าอินดี้จะพาไปทำคลิปต่อไปนะคะจะทำอาหารเมนูอะไรดีนะคะเดี๋ยวตามเหินฟ้าอินดี้ไปดูคลิปต่อไปนะคะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะนะคะเหินฟ้าอินดี้ก็คงต้องขอตัวกล่าวลาทุกคนไปเลยนะคะค่ะขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่ส่งเข้ามาให้เหินฟ้าอินดี้นะคะเหินฟ้าอินดี้ก็ขอบพระคุณทุกคนเลยค่ะนะคะมาค่ะมารับประทานด้วยกันนะคะผัดเปรี้ยวหวานค่ะนะคะลาเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ